อุ้ยดาบโคตรสวยเลยฉันขอหน่อยแล้วกันนะบักแตงโมลี่แต่ทำอะไรนั่นเป็นดาบแห่งความต้องห้ามนะลี่อย่าไปยุ่งกับมันแล้วดาบนี่มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนายพอจะรู้เปล่าจะเป็นเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้นะบักแตงโมมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งนะที่เขาเป็นฟักทองเขาได้ทำการทดลองดาบเล่มนี้และดาบเล่มนี้มันก็โดนระเบิดทันทีทันควันแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นคนแก่คนนั้นก็ตายไปด้วยนะเห็นไหมนั่นนะโหเหลือแต่ซากเลยแต่สิ่งที่ได้มาก็คือดาบเล่มนี้นี้ที่นี่ว่าเข้าใจหรือยังว่ามันอันตรายโอ้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจดีนะแต่ฉันไม่เชื่อแกหรอกแกอยากจะได้ดาบเล่มนี้ใช่ไหมล่ะจะเปิ้ลจะไม่เชื่อแกหรอกนี่ต่อยเลยก็ตำนานมันเป็นของจริงนะสิไม่งั้นอ้วกเขาจะไม่บอกลือหรอกเหมือนที่อ้วกเคยพูดกับลือว่าพญานาคไม่มีจริงอ่ะลือจำได้ไหมล่ะฉันไม่เชื่อแหละฉันจะเอาดาบเล่มนี้ขอดาบเล่มนี้แล้วนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยไฟเผาโอ้บอกลือแล้วไงบักแตงโมว่าดาบนั้นมันอันตรายโอ้อ้วกกลับก่อนนะบักแตงโมโอ้พ่อหนุ่มน้อยไม่น่ามาตายดาบแบบนี้เลยเดี๋ยวข้าจะชุบชีวิตเองเอาดาบเล่มนี้ไปซ่อนแล้วเองจะมีพลังเฮ้ฉันกลับมามีชีวิตแล้วดาบเล่มนี้เป็นของเจ้าแล้วบักแตงโมข้าขอไปแค่นี้แล้วนะฝากที่เหลือด้วยเหรอข้าเป็นอิสระแล้วแล้วคุณตาคนนี้เขาเป็นใครอ่ะฉันงงมากเลยเนี่ยเฮ้ยฉันไม่เข้าใจเหมือนกันมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยแต่ช่างมันเถอะเฮ้ยแต่ฉันไม่ใส่ชุดเกราะได้ยังไงเนี่ยอุ้ยฉันถือดาบได้ด้วยโอ้โหเท่มากโอ้โหมาแล้วโอ้โหดาบไฟด้วยโอ้ดาบของฉันโคตรเท่เลยบักแตงโมเป็นยังไงบ้างได้ดาบนั่นหรือยังโอ้มาดีแล้วเจ้าเปิ้ลได้แล้วล่ะทำไมอยู่ๆบักแตงโมเสียมันเปียงสงสัยคอสเพลย์มั้งน่าจะเท่น่าดูเลยโอ้โหก็เท่นายแน่จะเป็นเนี่ยแกบังอาจมากที่ไม่ฉันแต่ดาบเล่มนี้โอ้ยโอ้ยเจ็บคอทำไมต้องฉันอีกแล้วโอ้ยดาบอะไรนี่โอ้เผาไหม้เลยนี่บทขยี้บทขยี้นี่ขยี้ขยี้เผาไหม้เผาไหม้นี่คือการชาร์ปนักขีดแบบง่ายๆนี่แทงโอ้แทงให้หมดเป็นหมูปิ้งไปซะเฮ้ยนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยฉันโดนครอบงำเหรอวะเนี่ยโอ้คุณครอบนั่นดาบเล่มนั้นโคตรสวยเลยนะครับเอามาให้ผมดีกว่านะครับผมว่ามันเท่มากเลยแล้วก็ชุดเกราะนี่อีกโคตรแข็งแกร่งเลยครับขอได้มั้ยเอาได้เลยถ้านายถอดออกนะถอยให้หน่อยดิโอ้ยไม่ถอดไปเฮ้ยแทงฉันไม่ยอมให้แกหรอกของรักของแกเฮ้ยนี่ฉันโดนครอบงำอีกแล้วไม่ใจเกเรแมนไม่เฮ้ยพวกนายช่วยเรียกปู่ให้ฉันหน่อยสิตอนนี้ฉันถอดชุดเกราะนี่ไม่ได้อ่ะช่วยฉันหน่อยนะขอร้องแหละแล้วเอาดาบนี่ออกจากมือฉันด้วยนะฉันเอาออกไม่ได้อ๋อได้เลยครับตอนนี้ปู่อยู่ข้างในครับผมอ๋อโอเคครับฮัลโหลครับนายพลครับฮัลโหลครับหลานมหาครับท่านเอ้านี่เองเป็นใครนี่เองไม่ใช่หลานข้านี่หลานข้าไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้โอ้ยิงบุกรุกผู้บุกรุกยิงอ้าฮ่าใครที่ต่อต้านข้าจะต้องตายแบบนี้แหละเผาไหม้ไปซะโอเคถ้าก่อเรื่องแบบนี้หลานฉันแน่นอนเอาหลานชายปู่ครับช่วยผมด้วยผมเอาชุดเกราะนี้ออกไม่ได้แล้วก็ดาบเล่มนี้ด้วยผมต้องถือมันไปตลอดชาติเลยหรือไงโอ้หลานรักเดี๋ยวปู่ช่วยเองไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ง่ายๆเดี๋ยวปู่ช่วยเองไม่ต้องห่วงหลานแล้วข้าไปจะพูดกับแกสักหน่อยเดี๋ยวไอ้หลานไม่รักดีนี่ตีหัวเดี๋ยวต้องจับเครื่องนี่ไม่นะปู่ไม่โอ้ไม่ปู่ฉันตายอีกแล้วไม่ปู่ของฉันบักแตงโมวันนี้แต่งตัวโคตรโหล่เลยนะเพื่อนโอ้โหโคตรเท่ไปเลยอย่าเข้าใกล้ฉันนะพ่อมันอันตรายนะเพื่อนไม่เห็นจะเป็นเลยมันก็แค่ดาบนะโหยมันก็แค่ดาบเลเซอร์ปั๊มปลอมไม่งั้นฉันจะจัดการเกลือนะบักแตงโมอย่านะโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองนะช่วยฉันด้วยนะพ่อโอเคฉันเข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันจะช่วยนายเองไม่ต้องห่วงเรื่องนี้อีซี่มากฉันเคยดับไฟมาก่อนเอาละนะ1 2 3ฉันจะดับไฟจากดาบเล่มนี้แล้วเนาะเฮ้ยมันไม่ดับอ่ะเฮ้ยทำไมไฟมันไม่ลดลงเลยอ่ะโอ้ยแต่เริ่มลดแล้วอ๋อลดเดียวอ่ะเฮ้ยทำไมมันไม่ลดเลยอ่ะโอ้ไฟยังติดอยู่ดาบเต็มดาบเต็มดีมันแรงเว้ยไอ้พอดเฮ้ยชิบหายแล้วไอ้พอดไม่ฉันกลายไอ้พอดแล้วเนี่ยไม่ไอ้พอดไฟไหม้เลยกลายเป็นป๊อปคอร์นไปแล้วไอ้พอดไม่จะขอโทษไม่โอ้ยไม่พอดตายเลยไอ้พอดไม่ไอ้พอดโอ้ไม่เพื่อนรักของฉันตายซะเอาให้ลิตรดาบหมดแล้วดีกว่าฉันเป็นอิสระแล้วเว้ยฉันเป็นอิสระแล้ว
ช่วยเด็กเปรตมาแล้วจะยุ่งไขของฉันฉันจะฟื้นคืนชีพนักรบไปหมดเลยคอยดูแล้วฉันจะจัดการแกทหารทุกคนเอ้ยฉันจะฟื้นคืนชีพทหารทุกคนเองดีนะฉันพกยานี่มาด้วยไม่งั้นฉันตายหาไม่ได้แล้วเอาละทหารทุกคนฟื้นคืนชีพแข่งตูดกันมาเนี่ยเนี่ยแข่งกันหมดเนี่ยฟื้นคืนชีพฟื้นให้หมดเนี่ยกองทัพของข้าพลทหารแห่งเทพฟื้นขึ้นมาฟื้นเดี๋ยวนี้โอ้ฟื้นสิตัวนี้ฟื้นโอ้ฟื้นยากฟื้นเย็นจริงๆเอาละฟื้นแล้วเอาละทีนี้ก็ไปจัดการไอ้บักแตงโมได้เลยไอ้ที่มันใส่ชุดเกราะอยู่อ่ะใช่ถอดชุดเกราะแล้วลงสบายจริงๆเอาปูไปทำอะไรอย่างนั้นนะทำให้ปูไปอย่างนั้นนะเอ้ยปูจะทำอะไรฉันเลยนะหนีไม่พ้นหรอกเนาะไม่เอาแล้วโอ้ยหนีดีกว่าไอ้ใส่ชุดเกราะไอ้เอาชุดเกราะไม่มีพลังด้วยโอ้โหชิบหายแล้วทุกคนอยู่จ้าชิบหายแล้ววิ่งหนีโอ้ชุดเกราะก้อนหนักแล้วเอาสะดุดล้มไม่จะตายแน่เลยหนีไปไม่พ้นหรอกตายซะคนทหารยอดเยี่ยมมากสามารถจัดการมันได้โอ้ฉันขอชื่นชมเลยดูนั่นสิครับผู้พันมันนั่นตัวอะไรครับผู้พันแกคิดว่าดาบเป็นต้นพลังของข้าอีกเหรอไม่ใช่เลยมันคือพลังของระเบิดนั่นต่างหากเล่านี่แน่ตายซะตายหมดไอ้พวกโคกันดูกบดขยี้บดขยี้บดขยี้ไหนแน่รับจุดเจิมไฟไหม้ไฟไหม้นี่ติวไฟไหม้เอาไอ้พวกคืนชีพไอ้พ่อไอ้พวกคืนชีพได้ไงอ่ะนั่นใครวะนั่นอ่ะดูเหมือนว่าจะเป็นนายเดอะเวอร์ชันไวร้อยละมั้งไอ้ยาเป็นจักรวาลที่น่ากลัวจริงๆเลยอะไรก็ไม่รู้ชุดเกาะทองฉันว่าเรากลับกันดีกว่านะบักแตงโมที่นี่ไม่น่าปลอดภัยเลยใครอยากจะสู้กับข้าก็ออกมาเลยหนอนในแกกูไม่กลับแล้วนะเนี่ยนี่อ้อยไฟไหม้เอ้ยนี่สู้จะวินาทีสุดใจไม่ต้องบักแตงโมเอ้ยฉันจะไปช่วยนายเดี๋ยวนี้แล้วเอ้ยแกมาออกก็บักแตงโมอย่างนั้นเหรอนี่เจ้าคอกตำส้มตำของฉันโอ้ยบักแตงโมไม่นายทองไม่ฉันจะช่วยนายเองไม่ต้องห่วงเพื่อนเอ้ยมึงอ่านมาใครทองตายเซอร์เอ้ยมันไม่ตายไหนพวกแกทำอะไรได้บ้างไหนดูซิไอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะทำไมต้องไปอ้วนด้วยอ้วนยังไม่ได้โชว์อะไรเลยหนังน้อยขอตีสักปองเฮ้ยฉันรอดจากคำสาปแล้วอุ้ยขอบคุณพวกนายมากเลยนะถึงพวกนายจะเป็นโครงกระดูกก็เถอะแต่ว่าฉันก็ขอบคุณมากเลยนะคิดว่าจะเอาไปในจากคำขอบคุณแค่นี้เหรอนี่ไม่ยอมหรอกไม่แต่แซ่โอ้ยปืนติดแขนโอ้ไม่งั้นเดี๋ยวครั้งนี้ว่าจะกระเด็นเลยเอาไปจริงหรือเอาไปเกงเลยแผลเผาไปซะโอ้แพ้ภัยตัวเองโอ้ขอหมุนเลยโอ้